สวัสดีครับวันนี้ผมจะขี่รถเครื่องจากไปรษณีย์สี่แยกเฉลิมไทยนะครับไปวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีนะครับตรงนี้ก็เป็นแถวสี่แยกเฉลิมไทยนะครับก็ขี่รถออกจากประตูนะครับประตูไปรษณีย์สี่แยกเฉลิมไทยนะครับขี่รถออกมาตามถนนสุขุมวิทนะครับมุ่งหน้าไปบางแสนพัทยานะครับอันนี้ก็เป็นคิวรถชลบุรีสัตหีบนะครับคิวรถตู้ชลบุรีสัตหีบด้านซ้ายมือนี่ก็เป็นวัดจีนนะครับชื่อวัดเซียนหุดยี่นะครับหรือวัดเทพพุทธารามนะครับเป็นวัดในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานและสุขาวดีสังกัดคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทยแห่งแรกของจังหวัดชลบุรีนะครับซ้ายมือนี่ก็เป็นธนาคารกรุงเทพนะครับซ้ายมือนี้เป็นโรงแรมรัตนชนนะครับตรงนี้ก็เป็นอพอลโลนะครับเคยเป็นโรงภาพยนตร์อพอลโลก่อนครับด้านขวามือเป็นร้านโปรแฟร์เฟอร์นิเจอร์นะครับพอต้มหัวตอนเย็นๆก็จะเปิดตรงนี้นะครับด้านขวามือก็เป็นธนาคารกรุงไทยนะครับด้านขวามือนี้ก็เป็นสถานอาบอบนวดนะครับของเหล่านักท่องเที่ยวเมืองชนนะครับชื่อเอเชียอาบอบนวดนะครับเทคแฟนตาซีก็เคยเปิดอยู่ในเอเชียอาบอบนวดนะครับซ้ายมือนี้ก็เป็นวัดป่านะครับที่คุณปิ่นๆเขาอยากจะกินหมูสเต๊ะครับเองก็บอกว่าขายอยู่หน้าวัดป่าขวามือนี้ก็เป็นห้างฟอรัมเก่านะครับห้างสรรพสินค้าฟอรัมหรือทิ้งแล้วครับด้านหน้าก็เป็นรังสีอิเล็กทริกนะครับเรียกว่าซอยรังสีครับซอยนี้ก็มีหอพักเยอะนะครับมีนักศึกษาอาชีวะก็มาพักอยู่คนทำโรงงานก็มาพักนะครับถึงแล้วครับอาชีวชนรั้วสีเหลืองเนี่ยครับวิทยาลัยอาชีวะชลบุรีโอเคครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมครับ